มารีวิวขนมในต๊อกต๊อกกันว้าวรอบนี้น้องฟิลเป็นคนหามาเลยนะคะแต่ว่ามีบางอย่างที่ฟิลเคยเห็นเหมือนกันเช่นคลิปฟิลได้ใช่ก็คือสิ่งที่น้องฟิลแบบเลือกมาคือเนี้ยแบบอยากกินด้วยอะไรด้วยแล้วคือบางอันไหนเห็นแบบตาม TikTok เห็นจะแบบเฮ้ยรีวิวมันเยอะอะไรขนาดนั้นก็เลยสั่งมาลองนะคะคือการตลาดเขาดีนะทำให้เราซื้อจนได้อะใช่เช่นอันนี้นะคะเป็นผักอบกรอบอันนี้น้องฟิวเลื่อนๆอยู่ใช่ไหมอยู่มีโฆษณาขึ้นมาเลื่อนๆไปก็เจออีกก็เลยโอเคสั่งมาก็ได้นะคะทุกคนคือเขาจะรีวิวประมาณว่าแบบเฮ้ยมันได้เยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่แต่วันนี้นะคะเราเอามาว่า4อย่างก่อนนะคะทุกคนอันแรกนะคะก็จะเป็นอันนี้เลยเป็นลูกอมวิบวับนะคะทุกคนนี่อยากจะบอกว่ามันวิบวับมากใช่แต่คืออันเนี้ยน้องฟิวไปดูมามันเป็นคล้ายๆแบบลูกอมในซีรีส์จีนอะแต่ว่าอันเนี้ยคือถ้าใครสนใจอยากสั่งตามก็คือมีชื่อร้านอยู่ด้านหน้าตัวนี้เลย Triple C Shop มาคือแกเฮ้ยแต่เดี๋ยวก็แบบมันวิบวับมากเลยนะทุกคนไม่รู้เหมือนกันว่ามันเท่าไหร่อ่ะแล้วรสชาติจะเป็นยังไงมาดูน่าจะหวานแหละอันเนี้ยลูกอมอ่ะเนาะไม่แต่ดูก่อนมันแบบฟิ้งฟ้าฟิ้งฟ้าสิอะมันแบบมันดูน่ารักอะตัวที่ห่อเขาเป็นกระดาษโฮโลแกรมไม่แน่ไม่นอนฟิวบอกว่าไม่แน่แกออกมาแล้วตัวลูกอมอะมันอาจจะแบบเป็นแบบว่าวิ้งว้าเหมือนเดิมโชว์โชว์โชว์คันลูกดู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 คือมันน่ารักมากเอาน้องฟิวเอาสีชมพูแล้วกันเอางั้นฟิวเอาสีฟ้าฟ้าเขียวเขียวดูถ้าเขามีหลายสีมากเลยนะทุกคนใช่ตะลานตาสุดๆแล้วถ้าแกะออกมาแล้วไม่วิววับอ่ะโอเคไม่วิววับจริงด้วยทุกคนสีเหมือนโอเล่ เนี่ย before after ทุกคนอยู่ในนี้ก็สวยดีนะนั่นแหละเอามาเป็นแบบนี้เอ้ยแต่อยากรู้รสชาติมันคือลูกอมโบราณอ๋อพี่กินแล้วก็สักๆเลยนะกินเยอะๆอ่ะทุกคนเคยเห็นลูกอมที่มันเป็นไม้ๆไหมที่มันแบบแตงโมส้มลิ้นจี่อะไรที่มันเป็นลายทุกคนรสชาติเหมือนกันเลยแต่เนี้ยมันแค่ไม่มีแบบลายผลไม้เฉยๆอ่ะใช่เหมือนที่เขาแถมมาเลยอ่ะคือที่พอสั่งมาใช่ไหมเขาจะมีลูกอมแถมมาด้วยนะคะทุกคนที่มันจะเป็นแบบกลมๆแล้วมีพวกผลไม้อันนี้ก็คือรสชาติเหมือนกันเลยแต่แค่ไม่มีลายโอเคแต่ว่าก็แอบดีใจตรงที่รสชาติไม่แย่ใช่คือน้องฟิลกินไปอันเนี้ยเป็นแตงโมไม่ฟิลเลยอะไรอะไรทั้งอย่างก็แอบคล้ายๆแตงโมแต่ไม่มั่นใจมันก็หวานๆนะมันอาจจะแตกต่างแค่สีเปล่าถือว่ารสชาติดีแล้วก็ถือว่าโอเคผ่านต่อไปอันนี้มิ้งไม่รู้ว่าจะแบบมีใครเคยเห็นยี่ห้อนี้หรือว่าแบรนด์นี้ไหมอยากจะบอกว่าแพ็กเกจทำมาดีนะถ้าไม่เคยเนี่ยเขาเป็นแบบโฮมเมดนะคะชื่อร้านมูนจันใช่ก็เดี๋ยวเปิดออกมาก็คือเป็นแบบนี้อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขาจะเป็นวุ้นกรอบพิสตันเดี๋ยวฟิล์มโชว์ให้ดูคือเขาห่อมาดีจริงหน้าตาเขาจะเป็นคริสตัลแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบเหมือนผงเล็กผงทองเคลือบๆมาให้มันดูเหมือนคริสตัลใช่แล้วเป็นวุ้นกรอบนะคะทุกคนเฮ้ยแต่ฟิล์มไม่เคยกินวุ้นกรอบมาก่อนค่ะทุกคนคือแบบฟังเสียงเนี่ยมันแบบเพื่อนๆว่าไงรสชาติจะเหมือนวุ้นกรอบทั่วไปปะแต่ว่าแบบมันดูน่ากินมากเลยนะอ่ะพี่ฟิล์มแกะนะคะว้าวอุ้ยกินแบบฟุตตี้มากกินเหมือนปีโป้ใช่แค่นั้นเดี๋ยวลองหยิบออกมาให้ดูสิอุ้ยแต่มันก็แข็งๆนะอุ้ยทุกคนน้องฟิวเอาสีเขียวดีกว่ามาจะเหมือนปีโป้ฟิวขอสีแดงแล้วกันงั้นเนี่ยมันเป็นแบบมันไม่ได้เป็นสีเหลี่ยมนะคะทุกคนมันเป็นแบบทรงเหมือนคริสตัลแต่ว่าพอจับปุ๊บไอ้สีทองๆที่เขาแบบว่าโปรยๆมาติดนิ้วนะชิมนะต้องชิมจริงๆหรอกินได้ใช่ไหมข้างนอกกรอบน้องฟิลรู้สึกว่าอันนี้มันอร่อยกว่าแบบของอย่างอื่นนะเพราะน้องฟิลรู้สึกว่าอย่างอื่นนะแบบอันนี้ที่กินใช่คือมันจะหวานแบบหวานมากอันนี้มันแบบไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ข้างนอกหวานอย่างเดียวข้างในก็แบบไม่ได้หวานเท่าไหร่ข้างนอกก็คือจะมีความกรอบๆเห็นป่ะมีรอยแตกตอนฟิล์มกัดเป็นการกินวุ้นกรอบครั้งแรกของฟิล์มแต่ฟิล์มรู้สึกว่ามีภาพจำที่มันแบบหวานมันจะหวานหวานมากแล้วแบบแข็งๆไม่อร่อยอะไรเงี้ยใช่จนไปแล้วกินสิอุ้ยแต่ว่าถ้าใครอยากลองก็ได้นะทุกคนก็แพ็กเกจดีอะไรดีขนมก็กินได้อร่อยใช่ถ้าใครแบบชอบวุ้นกรอบจริงๆก็น่าจะแบบรักอะไรเงี้ยนี่คือฟิลไปเจอมาแล้วก็ฝากติดตามสั่งให้นะคะใช่แล้วโอเคอันนี้ก็จะเป็นชิ้นที่2อ่ะต่อไปชิ้นที่2อันนี้เนี่ยดังมากนะคะทุกคนใน TikTok ก็จะเป็นทุเรียนฟรีสได้
ใช่อันนี้คือเจอใน TikTok บ่อยมากใช่อันนี้นะคะเป็นทุเรียนฟิตได้ทุเรียนอบกรอบนั่นแหละแต่พี่เคยเห็นที่เขาเป็นชิ้นคล้ายๆเหมือนทุเรียนป้าแบบเฉียวมากใช่แต่เนี้ยมันเป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมนะคะทุกคนน่าจะอัดมาฟิล์มนึกถึงไอ้เนี่ยชีสอกแห้งที่ฟิล์มเอาให้แฮมสเตอร์กินทุกวันอย่าอันนี้คือทุเรียนเขาบอกอยู่คือทุเรียนอารมณ์แบบบิ๊กไซส์อุ้ยเขาบอกว่าเนี้ยเป็นทุเรียนหมอนทอง 100%มาลองชิมกันสิว่ารสชาติมันจะหมอนทองจริงหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยทานแบบฟิดาอ่ะปกติมันจะเป็นทุเรียนทอดปะใช่อันนี้120กรัมนะคะแต่เขาบอกส่วนประกอบอ่ะ 100% เลยนะจริงปะเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดาเชื่อถือเป็นยังไงไหนลองชิมตัดแกอันนี้คือไม่ต้องเทใส่จานก็ได้เพราะว่าเนื้อคือมันออกมาเป็นไซส์ลูกเต๋าโอ้โหทุเรียนมากนะนี่นะคะทุกคนอุ้ยอยากรู้ว่าความที่เขาเป็นฟีดได้อ่ะมันจะเป็นยังไงเนื้อเขาอะเพราะว่าเนี่ยดูเสียงดิแอบแข็งเนื้อนั่นมากก็ทุเรียนมากเลยนะแต่แค่มันจะมีความแห้งๆเพราะว่ามันฟีดได้ก็คือแบบว่าเหมือนเอาอากาศออกจากตัวทุเรียนอร่อยเอ้ยโอ้แปลกใหม่ดิใช่แต่เราฟิลชอบอันนี้นะคะทุกคนคือแบบเนื้อเขาแบบทุเรียนเลยอะละลายในปากแล้วเนื้อมันจะนุ่มๆแต่ตอนนี้ตื่นเล็กไปหมดแล้วทุกคนถ้าใครแบบชอบทุเรียนอะน่าจะชอบแต่ว่ามันจะต่างจากแบบว่าแบบทอดเยอะเลยนะใช่แบบทอดจะกรอบไปเลยใช่แต่เนี้ยคือเนื้อเขาแน่นทุกคนเนื้อแน่นแต่ไม่ได้แข็งแบบใหม่อร่อยอยากให้พ่อกับแม่ได้ลองชิมดูว่าแบบเอ้ยมันเป็นยังไงอันนี้ก็คือจะเป็นยี่ห้อที่ฟิลกับฟิลได้สั่งมากินเพลินๆอร่อยอันนี้แม่น่าจะชอบบอกเลยน่าเยอะนะใช่ถ้าใครอยากลองกินก็ลองไปสั่งดูนะคะทุกคนตาม TikTok ตามแอปส้มอะไรยังมีต่อไปอันนี้ผักทอดกรอบผักกรอบนี่เลยหัวสีเขียวเนี่ยทุกคนน่าจะเคยเห็นแบบน่าจะเคยเห็นบ่อยตามเฟซไอจีติ๊กตอกแอปส้มมาเดี๋ยวเรามาแกะกันอู้ฮะฟิวเทมาหน้ากล้องเราต้องโชว์อะไรอ่ะโอ้เต็มจ้าวางก่อนได้ไหมกลัวหกหมดแล้วอุ้ยก็กำลังดีแบบว่าจานหนึ่งเต็มๆนะคะก็คือจานบ้านเราประมาณใช่แต่ที่ลูกพิวเห็นอะกระเจี๊ยบแบบมีแท่งเดียวใหญ่ๆก็นี่ไงนี่นะคะทุกคนโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนี่ขอม่วงๆอันนี้คืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นแรดิชนะคะส่วนอันนี้ขนุนลูกพิวไม่เคยกินขนุนกรอบเลยทุกคนลองชิมกันมาชนชนชนอุ้ยกลิ่นหอมผักโหอร่อยเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้กินนานมากใช่โอ้อันนี้อร่อยก็ผักกรอบอะไรทุกคนแต่ว่าเนี้ยเราลองแบบยี่ห้อนี้มาพอยี่ห้อเนี้ยเราไม่เคยกินเนี่ยน้องฟิวเห็นตอนเขากินเขาทำอย่างนี้กันแป๊บนึงนะโอ้อย่างเงี้ยพี่ฟิล์มมันกรอบนะคะทุกคนแบบมันไม่ได้แข็งอ่ะอันนี้ก็เป็นมันอาชิมคือมันเป็นความกรอบที่แบบกำลังดีอันนี้อร่อยมากเดี๋ยวเราไปหาก่อนมีอันไหนที่เรายังไม่ลองชิมบ้างกล้วยกรอบลองชิมดูคล้ายกล้วยตากแต่ว่าเนี่ยกล้วยกล้วยหวานอุ๊ยถือว่ายี่ห้อนี้อร่อยนะคะทุกคนครั้งแรกประทับใจพ่อกับแม่นั่งมองเนี่ยกันละสิเสียงน่ากลัวมากเลยเนี่ยมันกรอบมากเลยนะใช่เหมือนปวกแค่ไม้เลยแรงมากพ่อจัดหนักเลยชิมเห็ดก่อนชิมเห็ดอย่างนั้นน้องฟิวจะชิมทุกอย่างคาร์ลอตคาร์ลอตกำลังดีฮัลโหลอร่อยอ๋ออันนี้คือเห็ดฟิวชิมอันนี้จริงไหมเนี่ยจริงผมฟังเสียงไม่ฟิว
ไม่อยากพูดเลยอันนี้คือเม็ดเขาจริงๆเวลาเล่นกีตาร์เขาใช้จะเป็นคอคอตามจังหวะเออเออโอ้สักทีกินก่อนโอ้กันเลยนะจริงไหมเนี่ยกรอบปะขนาดนี้ไม่กรอบโอ้โหร่างขนาดนี้ไม่กรอบข้างในเม็ดยังอยู่เลยทุกคนรสชาติเป็นไงก็ผักนั่นแหละต้องกระเจี๊ยบแต่ว่ากลิ่นมันไม่ได้แรงนะอ๋ออุ้ยแต่ว่าผักอันอื่นอร่อยมากกรอบมากแล้วก็ไม่แข็งเกินไปฟันไม่แตกแน่นอนถ้าแต่เนี้ยแบบตอนเขาส่งมาของมันก็อาจจะแบบแตกๆนิดนึงอาจจะแบบมีผงชิ้นเล็กอะไรเงี้ยแต่ก็ชิ้นใหญ่ก็คือพอได้กัดได้เคี้ยวคือติดใจกับห่อนี้นานมากได้อยู่ตรงนี้นานเนาะก็คือเนี่ยได้มารีวิวทั้งหมด4อย่างนี่นะคะก็จะเป็นของกินสุดฮิตในแอปนะคะที่เราไปหามานะคะทุกคนก็จะมีทุเรียนฟรีด้ามีลูกอมวิบวับนะคะมีผักกรอบนะคะแล้วก็จะมีเป็นวุ้นกรอบคริสตัลประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครแบบเอ้ยอยากลองกินแบบนั่นแหละก็ลองไปหาดูนะคะทุกคนใช่เพราะพิมเชื่อว่าบางคนที่ดูคลิปนี้อยู่อาจจะเคยลองชิมบางอย่างแล้วเช่นทุเรียนอะไรเงี้ยคือมันฮอตฮิตจริงนะใช่อันนี้คือแบบกำลังฮิตช่วงนี้เลยนะคะพวกแบบผลไม้ฟิตได้อะไรเงี้ยสตรอเบอรี่หรือว่าอะไรที่พี่เคยเห็นใช่มังคุดอะไรเงี้ยก็ถือว่ารอบนี้ได้มารีวิวทั้งหมด4อย่างแล้วก็ได้มาลองชิมก็ถือว่าถูกใจหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะหาขนมฮิตเดี๋ยวมารีวิวใหม่นะคะทุกคนใช่เพราะว่าของพวกนี้สั่งได้ตามแอปทั่วไปเลยคือมันขายดีขายทั่วไปหมดเลยใช่แล้วแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆเนี่ยอยากให้พวกเรารีวิวขนมอะไรอีกก็เมนไว้ได้เลยใช่แล้วสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย